ียงนุ่มมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้ากีตาร์คาซูกิดีลักนั่นเองนะครับชื่อมันเต็มๆก็คือคาซูกิดีเอลอะไรก็ว่าไปซีรีส์5นะครับจริงๆแล้วมันอยู่ในซีรีส์ที่5ของคาซูกินั่นเองนะครับชื่อว่าคาซูกิดีลักนะครับสีที่ผมถืออยู่เป็นสีเขาเรียกเบอร์กันดีหรือว่าถ้ามีใครมีความรู้ก็จะคอมเมนต์มาด้วยนะแต่ผมคิดว่าเป็นสีเบอร์กันดีนะครับคือสีออกแนวแดงเลือดหมูประมาณนี้นะครับเจ้ากีตาร์ของคาซูกิดีลักตัวนี้เป็นกีตาร์ที่เคลือบเงาทั้งตัวนะครับเป็นไม้ลามิเนททั้งตัวด้วยนะครับบอกสเปคเรื่องไม้เลยแล้วกันนะครับก่อนจะไปเรื่องระบบไฟฟ้านะครับทรงเป็นทรงเดดน็อตนะครับไม้ก็จะเป็นไม้เบสบูดทั้งหน้าข้างหลังเลยนะครับเป็นลามิเนตเบสบูดนะครับเนื่องจากราคาย่อมเยานะครับก็จะใช้ไม้เบสบูดในการทำแล้วอีกอย่างนึงผมว่าเป็นเสน่ห์ของเสียงด้วยนะครับเสียงไม้เบสบูดมันจะแตกต่างกับไม้อย่างอื่นโดยสิ้นเชิงนะผมว่าเสียงมันจะดูอุ่นๆนะครับอันนี้เสียงสดๆเลยเข้าไม้ตัวนี้โดยตรงนะครับอย่างที่บอกไปเรื่องหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็บริดนะครับเป็นโรสวูดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับพวกอินเลย์ต่างๆเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีปิกการ์ดให้ด้วยเป็นลายรูปนกนะครับแล้วก็เถาวัลย์นะครับล้อมรอบด้วยเป็นสกรีนนะครับสีออกทองๆเลื่อมๆตรงนี้แล้วก็สลับกับขาวนะครับมีไบดิ้งสีขาวออกครีมครีมนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับประมาณนี้สำหรับคาซูกิดีลักตัวนี้เป็นโปร่งไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งก็มีเป็นโปร่งธรรมดาด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาเทสเสียงให้ดูทั้ง2รูปแบบนะครับโอเคมาพูดถึงไฟฟ้ากันบ้าง นะครับคาซูกิดีลักนะครับทุกรุ่นที่เป็นโปร่งไฟฟ้านะครับก็จะให้เป็น G-Tone 4มานะครับGT 4เลยก็จะมีสูงกลางต่ำให้ปรับนะครับมีวอลลุ่มมีจูเนอร์ในตัวนะครับนี่ที่ผมเปิดไฟไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มนอชให้ปรับนะครับปุ่มบิลเลียนเพิ่มความฟุ้งฟิ้งนะครับก็สามารถจะเปิดได้สุดเลยนะครับใครอยากฟิ้งมากฟิ้งน้อยเพิ่มย่านกลางแหลมอะไรประมาณนี้ก็เปิดบิลเลียนเยอะๆหน่อยนะครับมีเฟดนะครับลดอาการหอนมีนอชให้เล่นนะครับรวมแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับนี่เสียบสายแจ็คก็ด้านนี้นะครับสามารถที่จะไปเล่นร้านอาหารได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้ผมมั่นใจนะครับด้วยลูกบิดอย่างนี้ด้วยนะลูกบิดก็เป็นตีตาคาซูกิโดยตรงเลยนะครับเป็นแบบcover นะครับแบบปิดอย่างเงี้ยหน้ายองนะครับเป็น ABS สีขาวครีมนะครับรวมถึงหมุดด้วยนะหมุดก็จะเป็นขาวครีมจุดดำนะครับสำหรับเจ้าโปร่งไฟฟ้าดีลักคาซูกิตัวนี้นะครับก็มีสีแดงนะครับเบอร์กันดีที่ผมถืออยู่นะครับแล้วก็มีสีออริจินอลนะครับสีไม้ธรรมชาติแล้วก็สีดำนะครับซึ่งก็เป็นเคลือบเงาทั้งหมดเลยนะครับส่วนของที่เป็นโปร่งธรรมดานะครับอะคูสติกก็มีสีไม้ออกแนวซีด้าเหลืองๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีสีดำสีแดงเลือดหมูนะครับสีซันเบิร์นนะครับรวมถึงสีไม้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้น้องโอ้เลือกมาสักสีหนึ่งเพื่อจะเทสซาว่าเจ้าคาซูกิซีรีส์5ดีลักตัวนี้มันทำงานออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงภาคไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูแบบพอกําแกมกันละกันนะครับโอเคครับไปฟังกันเลยครับThank you.
ับก็คงครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับภาคอะคูสติกนะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้านะครับซึ่งเราก็ใช้ไมค์นะครับจ่อหน้าตู้ลำโพงเลยแล้วก็การเทสซาวแบบอะคูสติกก็ใช้ระยะห่างจากไมค์กับตัวกีตาร์ประมาณสัก 50-60 เซนประมาณนี้นะครับเสียงที่ได้ก็ไม่ปรับ EQ เลยนะครับปล่อยไปตรงๆนะครับการใช้ลำโพงก็ปรับแบบตามที่เราชอบนะครับใช้การปรับลำโพงเอาไม่ได้ปรับ EQ ในคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดนะครับก็เสียงสดๆกันไปเลยนะครับสำหรับเจ้าคาซูกิดีลักซ์นะครับอ่ะโอกาสหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็ติดตามเราทางช่อง Music กันทานนะครับของ YouTube แล้วก็Facebook นะครับ Music and Tan รวมถึงเว็บ Music and Tan แล้วก็ IG Music and Tan ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาซูกิซีรีส์5 Deluxe ตัวนี้นะครับ Music and Tan เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ